การแพร่ภาพโทรทัศน์ในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่24 มิถุนายน 2498นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการสื่อสารมวลชนต่อมาในปี2503คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมประชาสัมพันธ์ขยายเขตบริการสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง5ขอนแก่นจึงถือกำเนิดขึ้นแพร่ภาพด้วยระบบขาวดำครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพัฒนาด้านอุปกรณ์เพื่อแพร่ภาพในระบบสีเมื่อปีพุทธศักราช2523เรียกชื่อใหม่ว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง4ขอนแก่นเป็นช่องความถี่ลำดับที่4ตามที่ได้รับอนุญาตต่อมาในปี2531เปลี่ยนเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ขอนแก่นและมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปสู่การเป็นสื่อหลักระดับภูมิภาคในการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อโทรทัศน์ให้ประชาชนได้รับรู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งนโยบายรัฐการปกครองระบอบประชาธิปไตยอาจมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและอื่นๆกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกย่อมทำให้วงการโทรทัศน์ต้องมีการเปลี่ยนตามและนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลสามารถรองรับการให้บริการมัลติมีเดียใหม่ๆและยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศเนื่องจากระบบส่งสัญญาณและเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจะประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าระบบอนาล็อกประโยชน์ของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสามารถเพิ่มช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินของไทยจาก6ช่องในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นเป็น48ช่องโดยที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งคุณภาพเสียงที่สูงขึ้นโดยมีอัตราส่วนของภาพเป็น16:9คุณเตรียมพร้อมจะชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแล้วหรือยัง 1. ถ้าท่านใช้โทรทัศน์ระบบอนาล็อกหรือโทรทัศน์ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์สมาร์ททีวีหรือโทรทัศน์จอแบนท่านไม่ต้องเปลี่ยนโทรทัศน์ใหม่สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้โดยนำโทรทัศน์เครื่องเดิมที่ใช้อยู่เชื่อมต่อกับเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือกล่องแปลงสัญญาณกล่องตัวนี้จะช่วยเปลี่ยนสัญญาณจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลโดยมีหนวดกุ้งหรือเสาก้างปลาเป็นตัวรับสัญญาณ 2. ถ้าท่านต้องการซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่เป็นโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลซึ่งเป็นโทรทัศน์ที่มีดิจิตอลจูเนอร์ในตัวรับซึ่งสามารถรับสัญญาณดิจิตอลโดยไม่ต้องใช้กล่องแปลงสัญญาณหรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์เพียงท่านต่อโทรทัศน์กับเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้งท่านสามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้แล้วซึ่งวิธีนี้ผู้รับชมจะสามารถรับชมจำนวนช่องได้ทั้งหมด48ช่องพร้อมกับคุณภาพความคมชัดปกติ HDStandard Definition และความคมชัดสูงหรือ HD High Definition 3. ถ้าท่านรับชมโทรทัศน์ด้วยจานดาวเทียมหรือผ่านเคเบิลท่านสามารถรับชมรายการได้ทั้งหมด36ช่องซึ่งไม่รวมช่องบริการชุมชนทั้ง12ช่องเนื่องจากช่องบริการชุมชนจะให้บริการแปรผันไปตามภูมิภาคที่รับชมได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ซึ่งระบบจานดาวเทียมและเคเบิลทีวีไม่สามารถดึงสัญญาณภาพไปให้บริการได้แต่คุณภาพความคมชัดอาจจะไม่เท่ากับการต่อสัญญาณผ่านเครื่องแปลงสัญญาณหรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมแล้วสำหรับการก้าวไปสู่ยุคใหม่ของวงการโทรทัศน์ไทยในระบบดิจิตอลสททท.ขอนแก่นพร้อมแล้วสู่ยุคดิจิตอลภายใต้ระเบียบใหม่ของกสทช.และแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลได้มีการแบ่งขอบเขตโดยชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอลดังนี้ผู้ประกอบการแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่ 1. การให้บริการผลิตรายการ 2. การให้บริการโครงข่าย 3. การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
4. การให้บริการสื่อประยุกต์ผู้ผลิตรายการแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. กิจการบริการสาธารณะ 2. กิจการบริการชุมชน 3. กิจการบริการธุรกิจสำหรับสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่3ประเภทคือ 1. สถานีโทรทัศน์ส่วนกลางทำหน้าที่ผลิตรายการระดับชาติ 2. สถานีโทรทัศน์ส่วนภูมิภาคเขต 1 ถึงเขต 8 ทำหน้าที่ผลิตรายการระดับท้องถิ่น 3. สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ทำหน้าที่รับสัญญาณรายการทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นไม่ว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันจะก้าวไกลเพียงใดสทท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเพื่อบริการผู้ชมให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ฉับไวทันเหตุการณ์ในระดับคุณภาพที่ดีที่สุดเพราะนั่นคืออุดมการณ์ของเรา